พบกับผมนายช็อตตี้บูจวากับ Aetherize เกมแนวแอคชั่นที่เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับโดยจะมีเรื่องของการจีบสาวและการออกเดทกับสาวๆด้วยโดยในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มผู้ถูกเลือกและโลกใบนี้เนี่ยก็กำลังถูกเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนส่วนใหญ่กลายเป็นสัตว์ประหลาดและซอมบี้ในส่วนของการต่อสู้ครับเป็นแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชเลยครับมีการหลบหลีกให้ถูกจังหวะเพื่อที่จะสโลโมชั่นแล้วเราก็ฟันได้รัวๆครับส่วนการใช้สกิลก็จะมีควิกไทม์อีเวนต์ให้เรากดเป็นระยะส่วนการจีบสาวเนี่ยมันจะผ่านการเล่นตามเนื้อเรื่องครับคือการเลือกตอบนี่แหละก็จะส่งผลต่อค่าสถานะของเราแล้วก็ตัวละครอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับเริ่มต้นคือเป็นวันที่27เดือนพฤษภาคมนะครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับก็มีใครก็ไม่รู้แหละถืออาวุธจำอาวุธไว้นะเดี๋ยวเขาจะโผล่มาตอนหลังด้วยแล้วไอ้คนนี้เนี่ยมันดันไปขโมยของที่อยู่ในต้นไม้มาครับซึ่งเจ้าหินกลมๆก้อนนี้นะครับในเกมนี้เขาจะเรียกว่า The Stone ครับหลังจากนั้นก็ตัดฉากมาที่ห้องของเรานะครับโดยมีเพื่อนเราเนี่ยแวะมาเยี่ยมนะครับก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเดทติ้งแอปนะครับก็คือแอปพวกหาคู่หรือว่านัดเดทนั่นแหละโดยในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีคำถามคำตอบให้เราเลือกตอบด้วยนะก็คือมีคำถามให้เราตอบเนี่ยเยอะมากจริงๆครับแล้วก็บางคำถามคำตอบเนี่ยจะส่งผลกับค่าสเตตัสของเราด้วยนะครับแต่ช่วงแรกไม่มีอะไรก็ตอบมั่วๆหรือว่าตอบตามที่ใจต้องการไปก็ได้ครับหลังจากนั้นเรากับเพื่อนก็ได้มานั่งดูทีวีกันครับเป็นคอนเสิร์ตของน้องยูนานั่นเองครับหลังจากคอนเสิร์ตจบลงนะครับเพื่อนเราก็กลับบ้านนะครับและเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาช่วงกลางคืนแล้วนะครับเราก็ไปที่เตียงเพื่อนอนพักผ่อนได้เลยครับยังไม่ทันนอนเลยครับเพื่อนเราก็แมสเซจมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจอแอปหาคู่อันใหม่เดี๋ยวจะส่งมาให้เราดูครับและแอปหาคู่เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับแบบทดสอบให้เราเลือกตอบด้วยนะครับอย่างเช่นคำถามแรกเขาถามว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปประจนภัยเนี่ยอยากจะได้พวกคู่หูเนี่ยเป็นตัวไหนผมเอาเป็นนกสีฟ้ากันละกันคำถามต่อมาคือถ้าเกิดว่าเราต้องพักผ่อนเนี่ยเราจะพักผ่อนที่ไหนเอาเป็นคฤหาสน์กันละกันคำถามต่อมาคือคู่หูของเราเนี่ยไปเจอตะกร้าวิเศษครับสามารถสร้างอะไรก็ได้ครับแล้วเราจะสร้างอะไรขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องคิดมากเลยครับหาเงินสิครับผมให้มันสร้างเงินมาเลยแล้วคำถามสุดท้ายครับเขาบอกว่าในระหว่างที่กลับบ้านเนี่ยมีพวกโจรมาขโมยตัวของตะกร้าไปนะครับแต่ว่าคู่หูของเราเนี่ยดันวิ่งไปอีกทางนึงเราจะเลือกอะไรระหว่างตะกร้ากับคู่หูนะครับอันนี้ผมตอบแบบไม่คิดมากเลยเลือกตะกร้าครับเดี๋ยวคู่หูเดี๋ยวไปตามทีหลังหลังจากนั้นนะครับตัวแอปของเราก็จะมีการคำนวณ นะครับว่าเหมาะสมกับใครครับพอเจอคู่เดทเขาถามนะครับว่าอยากจะได้ภาพแบบสกปรกไหมจริงๆหมายถึงภาพนู๊ดหรืออะไรก็ได้นะเอ้ยตอบแบบผู้ดีหน่อยเอ้ยไม่ดีกว่ามั้งเดี๋ยวส่งอะไรมาให้ดูไม่เอาแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นนะครับเราผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดทกันก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าตอนนี้เหรอนี่กลางค่ำกลางคืนนะน้องก็บอกว่าไม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันโอเคไหมล่ะแล้วก็มีภาพตัดฉากมาเป็นอนิเมะเลยนะครับว่าแขนของเราขาดนะครับแล้วก็ไปเจอใครก็ไม่รู้บนเรือแล้วแขนของเราก็กลายเป็นดาบตัดฉากแบบรวดเร็วมากซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นสอนการเล่นเกี่ยวกับการโจมตีนั่นเองครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมใช้คีย์บอร์ดว่าใช้ตัวของจอยยังผมมาใช้จอยนะครับเป็นจอยเครื่องเพลนะก็คือกดสี่เหลี่ยมจะเป็นฟันแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ากด X จะเป็นกิ้งหลบและเกมนี้มีแพรลี่ด้วยครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีชมพูครับมันจะดังกิ้งนั่นแหละแล้วเราก็สามารถกดโจมตีรัวๆได้เลยครับเมื่อโจมตีครบคอมโบกด R1 เพิ่มได้นะครับจะเป็นการปิดคอมโบนะครับส่วนในนี้เขาสอนเรื่องการล็อกเป้านั่นเองครับก็คือกด R3 หรือว่าอนาล็อกข้างขวาเท่านั้นเองครับผมมีศัตรูมาอีก2ตัวแล้วไงล่ะไปชุบลบโอ้ยไม่ทันครับผมไม่เป็นไรไปชุบกด R เรียบร้อยเอ้ยลบโอเคอ้าวแล้วไปตีใครล่ะโอ้ยซาหลบได้โอเคแทงไปตามโอเคเรียบร้อยครับผม4ตัวเอามีอีกอุ๊ยชุบมาข้างหลังแบบนี้เกือบแย่เหมือนกันแทงเฮ้ยโหมันสวนมันโอ้มันตีหลายทีผมว่าดูจังหวะก่อนดีกว่าชุบนี่เรียบร้อยเข้าไปเลย1 2 3 4 5แทง6โอเคอุ๊ยชุบมันกระโดดหูยไอ้คนนี้ยังไงล่ะเนี่ยยังไงล่ะเนี่ยยังไงโอเคครับเป็นความฝันที่แบบว่าตื่นเต้นสุดๆครับอันนี้แค่ฝันไปเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหหน้าถอดสีเลยและภาพก็ตัดฉากมาให้เราเห็นว่ามันมีห้องแลบหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับมีการปล่อยสารเคมีอะไรบางอย่างออกมาครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเดนมาร์กบราซิลและสุดท้ายก็เกาหลีครับ
ข้าสู่วันเสาร์ที่28พฤษภาคมเราก็พร้อมที่จะไปเดทแล้วนะครับเราเดินออกจากประตูไปได้เลยนะครับไม่ต้องอาบลงอาบน้ำอะไรทั้งสิ้นไปมันชุดแบบนี้นี่แหละ Go หลังจากนั้นก็จะมีแอนิเมชันให้เราดูนะครับคือเรากำลังจะไปเดทนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นว่ามีประชาชนบางคนเนี่ยตาเริ่มกลายเป็นสีฟ้านะครับหอบแฮกๆนะฮะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกับกลุ่มควันเป็นจำนวนมากและก็ทำให้คนบางคนเนี่ยกลายร่างกลายเป็นปีศาจไปครับตัดฉากมาช่วงกลางคืนของวันที่28นะครับเรากับเพื่อนของเราเนี่ยก็อยู่ที่เชลเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงสั่นรัวๆเป็นระยะนะครับซึ่งตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากมาบริเวณเนี้ยแล้วพยายามจะออกไปนะครับแต่ว่ามันออกไปไม่ได้ครับประตูมันถูกล็อกเอาไว้นะครับแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับมานอนที่เตียงครับผมในวันเดียวกันครับก็มีการรายงานข่าวเกิดขึ้นครับว่าอยู่ดีๆก็มีกำแพงแสงขนาดใหญ่ครับฝ่ากลางเมืองเลยครับก็คือแสงอันที่เราเห็นนั่นแหละตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับแล้วเพื่อนเราก็ถามเราว่านายเห็นคนที่คุ้มข้างทำร้ายกันเองหรือเปล่าและเราก็คุยกับเพื่อนเรื่องนี้ครับจนเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลยครับหวังว่าพรุ่งนี้มันน่าจะมีอะไรดีขึ้นครับเช้าวันที่29พฤษภาคมครับมีการรายงานข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อกายร่างเป็นจำนวนมากครับและก็ไล่ทำลายผู้คนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ประชาชนเนี่ยอยู่แต่ที่ในบ้านเท่านั้นครับอย่าออกไปครับผมพวกเราก็ตกใจกันเลยเฮ้ยอะไรนะติดเชื้องั้นหรอพวกเราจะตายกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็บอกเพื่อนใจเย็นๆก่อนเราเป็นพระเอกของเรื่องนี้หลังจากนั้น3วันครับเขาตัดไปเลย3วันทำอะไรไม่ได้เลยครับอยู่แต่ในเชลเตอร์เช้าวันที่2ของเดือนมิถุนายนครับถ่ายทอดสดไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดังแบบดังมากๆนะครับออกมาจากประตูครับและประตูมันก็เปิดออกครับคลายล็อกเรียบร้อยเพื่อนเราก็โคตรกลัวเลยครับบอกว่าปิดประตูแล้วอยู่ที่นี่กันดีกว่าแต่ผมไม่อยากอยู่ในนี้ครับผมอยากจะออกไปแล้วอยู่ที่นี่กันมาหลายวันแล้วเอาล่ะคราวนี้ก็เดินไปที่ประตูเพื่อที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนะครับไปตัดฉากมาอีกทางนึงครับมีอีกเชลเตอร์นึงข้างๆของเรานี่เองครับมีผู้หญิง2คนนะครับคนผมสีชมพูนี่น่าคุ้นเหลือเกินนะครับนั่นแหละเขาก็คุยกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกบ้างนู่นนั่นนี่นะฮะและก็ประตูก็เปิดเหมือนกับห้องของเราเป๊ะเลยครับซึ่งผู้หญิงผมสีชมพูเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะออกไปหาเพื่อนด้านนอกครับแต่ผู้หญิงอีกคนนึงไม่อยากออกไปครับแต่ว่าหัวชมพูก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันออกไปเองก็แล้วกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็อีกคนนึงก็จะตามมาด้วยครับหลังจากนี้คือเราบังคับเองแล้วนะครับก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับมันอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่จะเป็นทางตรงนะคือวิ่งตรงอย่างเดียวได้เลยครับไม่มีของอะไรให้เก็บนะครับถ้าเกิดว่ามันบังคับเลี้ยวก็ค่อยเลี้ยวนะการเดินในนี้ก็จะไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับเดินทางมาสักระยะหนึ่งนะครับเราแล้วก็ผู้หญิงหัวชมพูเมื่อกี้ก็วิ่งชนกันอย่างจังหัวชมพูก็ว่าเราครับว่าเอ้ยรีบไปไหนเนี่ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนเราดันจำได้เอ้ยไอ้นี่มันยูน่านี่ว่าตอนแรกน้องเขาก็จะปฏิเสธนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะโกหกไปทำไมก็เลยเปิดเผยตัวเองว่าชนะหนูคือยูน่าเองค่ะเป็นไอดอลเองค่ะพอคุยไปคุยมาก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าอ้าวเราเลือดไหลดีว่ะเลือดไหลจากการชนเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรตอบว่าอะไรดีล่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเนี่ยดูด้านซ้ายบนเห็นไหมครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีโซเชียลสเตตัสแล้วนะครับก็คือตอบคำถามอะไรเนี่ยมันจะมีการบวกสเตตัสให้กับเราบางอย่างเพราะนั้นก็แนะนำให้ตอบตามที่ใจตัวเองคิดจะดีที่สุดนะครับคุยกันไปมาได้ใจความว่าน้องยูน่าเนี่ยกำลังตามหาเพื่อนอีกคนนึงอยู่นะครับซึ่งก็เป็นไอดอลหรือว่าเป็นดาราเหมือนกันนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเสียงตามสายมานะครับบอกว่าให้ไปที่ B15 นะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคราวนี้เราก็บังคับเหมือนเดิมได้เลยนะครับวิ่งตรงไปยาวๆยาวๆเลยเฮ้ยมีเงาตุ้มอยู่นะครับก็คือพวกผู้ติดเชื้อนั่นเองครับซึ่งผู้ติดเชื้อเนี่ยเราสามารถที่จะย่องได้นะครับเวลาย่องคือดันก้านอนาล็อกเบาๆมันจะเป็นการเดินอ่ะและพวกเนี้ยมันจะไม่มาสนใจเรานั่นเองนะครับแต่เอาจริงๆนะเราวิ่งหนีทันตอนเนี้ยจริงๆเราวิ่งไปเลยก็ได้ไม่ต้องทำตามที่เกมสอนก็ได้นะครับแต่นี่ก็ทำเป็นพิธีตามใจเขาก่อนโอเคครับพอมีบทสนทนาแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับเราก็วิ่งไปได้เลยนะครับยาวๆกันไปเอ้ยโอ้โหเวรกรรมเลี้ยวผิดฝั่งครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราวิ่งหนีทันครับไม่ต้องซีเรียสครับวิ่งไปยาวอันนี้ B7 เอ้ย B7 ไม่ถูกย้อนกลับมาก่อนแหมหลักสูตรเมื่อกี้ใช้ไม่ได้แล้วครับที่วิ่งไปจนสุดทางใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ไม่เป็นไรก็วิ่งวนไปเจอผีแล้วก็ย้อนกลับเท่านั้นเอง
อันนี้บีอะไรแล้วเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มเจอศพคนแล้วครับนอนเงินเกลื่อนกาดเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหซ้ายขวาไปไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องฝ่าไปสินะเนี่ยค่อยๆย่องไปแล้วกันไม่ได้ครับมีคัตซีนครับผมตำรวจแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะกลายพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าน้องลีน่าเนี่ยเขาก็รีบวิ่งไปหาเลยครับไม่ดูอะไรเลยครับผมแล้วก็โดนตำรวจฆ่าเดี๋ยวนั้นเลยนะครับตายนะครับตายเลย ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับไม่ดูตาม้าตาเหลือเข้าไปหาตำรวจกลายพันธุ์จบเลยครับผมหลังจากนั้นตัวเกมจะให้เราวิ่งหนีนะครับให้เรากดอนาล็อกด้านซ้ายลงไปนะถ้าเกิดว่าวิ่งติดหรือไม่ยอมวิ่งเราจะตายนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยก็ได้ถ้าเกิดยืนเฉยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะตายมีฉากแบบนี้เลยนะครับแล้วตายแล้วยังไงก็ไปวิ่งใหม่ครับผมวิ่งไปจนกว่าจะผ่านตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็คือวิ่งไปตามทางเรื่อยๆครับตรงอย่างเดียวนะยกเว้นทางที่มันบังคับเลี้ยวก็ค่อยเลี้ยวนะครับแล้วก็วิ่งอย่าชนอะไรแค่นั้นพอแล้วครับก็จะผ่านไปได้ครับผมอุ้ยเสียวเสียวแล้วทำไมตำรวจไม่คว้าเพื่อนเราอีก2คนวะคว้าเราทำไมเนี่ยวิ่งกันหน้าตั้งเลยครับผมเฮ้ยเราสามารถที่จะไปแอบในล็อกเกอร์ได้นะมี2ล็อกเกอร์พอดีครับแอบกับใครล่ะแอบกับยูน่าดิจะไปแอบกับเพื่อนทำไมจังหวะนี้ชัดเจนเปลี่ยนแอบกับสาวสิไอดอลด้วยไอ้นี่ก็บ่นเลยนายไม่อยู่ที่นี่ทำไมเนี่ยเออช่างมันเถอะไม่ต้องตอบการหายใจไว้นะเสียวครับบอกเลยจังหวะนี้เสียวมากมีแอบดูด้วยเขาบอกว่าให้กดสี่เหลี่ยมนะคือในเกมอ่ะมันจะบอกเป็นจอย Xbox ไงแต่ว่าในรูปอ่ะมันบอกเป็นจอยเครื่องเพลย์ก็ตามนั้นอ่ะก็คือกดสี่เหลี่ยมให้ตรงจังหวะนะมันเป็น Quick Time Event นะครับถ้ากดผิดก็แตกนะครับผมเกมนี้คือเราจะเห็นฉากตายบ่อยมากหลังจากตำรวจไปครับเราก็ออกมาคุยกันด้านนอกนะครับสงสารน้องลีน่ามากๆครับตกใจมากที่เธอตายต่อหน้าครับและก็ยังสังเกตเห็นว่าเราเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่นะครับน้องยูน่าก็เลยบอกว่าเอ้ยจะบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ใช่มอนสเตอร์นะเดี๋ยวฉันจะช่วยรักษานายเองและเขาก็ฮีลให้เราครับเพื่อนของเราก็ตกใจเฮ้ยเป็นแม่มดเหรอยูน่าบอกเปล่าๆฉันเจอผู้หญิงแปลกๆในความฝันครับพอตื่นมาแล้วก็ได้รับพลังนี้มาครับพอคุยจบแล้วก็รีบวิ่งไปที่ B15 ได้เลยนะครับตรงตามทางไปเรื่อยๆครับโอเคเรียบร้อยครับผมเราเจอโดรนแล้วนะครับซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะพาไปที่ปลอดภัยครับแต่น้องยูน่าเนี่ยยังเป็นห่วงเพื่อนอยู่ก็เลยถามครับว่าเอ๊ะมีคนนี้เนี่ยเขาลงทะเบียนอยู่ในเชลเตอร์ไหมพอไอโดรนไปหาข้อมูลปรากฏว่าเพื่อนของยูน่าไม่ได้อยู่ในเชลเตอร์นี้ครับต้องไปหาที่เชลเตอร์อื่นหลังจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวเป็นระยะนะครับโดรนเลยบอกว่าเฮ้ยรีบไปดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่รอดแน่ทีนี้ก็ตัดฉากมาที่ชานชาลานะครับเหตุการณ์และภาพแบบนี้คุ้นมากๆครับเหมือนเราเห็นในความฝันมาก่อนเลยครับวิ่งมาไม่ทันไรครับเจอกลุ่มผู้ติดเชื้ออีกครับและเกมนี้คนติดเชื้อนะโอ้โหแบบหลอนมากเลยแต่ละคนน่ะสุดท้ายแล้วเราก็โดนล้อมนะครับไม่น่าเชื่อโดนเลยครับโดนมันหลอกเรามาฆ่าแท้ๆแต่ทันใดนั้นเองครับก็เจอผู้หญิงอีกคนนึงนะครับที่เขาถืออาวุธ2ด้ามที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมนะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามาช่วยครับที่ไหนได้ครับมาจับเราไว้เฉยเลยครับผมซึ่งน้องคนนี้บอกว่าในที่สุดก็เจอเราครับและเขาก็ดึงแขนเราออกมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะแล้วก็ฟันแขนขาดนะครับเหมือนกับที่เราเห็นตอนที่เราหลับฝันเลยหลังจากนั้นภาพก็จะตัดมานะครับคือเราอยู่บนเรือกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไร้หน้าเหมือนกับในความฝันวันนั้นเลยครับแต่ว่าความฝันมันแวบเดียวใช่ไหมอันนี้คือเราพูดคุยกับเธอได้เลยนะครับเธอก็บอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนส่งแอปหาคู่หาเราเองอะไรเงี้ยก็คือมาเดทกันตามสัญญาแล้วนะนี่ไงมาเดทกันพายเรือกันโอเคไหมผมเลยถามน้องเขาว่าสรุปน้องเป็นใครกันแน่ครับเขาเลยเปิดภาพให้ดูมันคือภาพโปรไฟล์เดียวกับที่เราเจอในแอปหาคู่นั่นแหละครับโคตรน่ารักเลยถ้าตัวจริงเป็นอย่างนี้ก็ไม่แห่ดีเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งน้องก็บอกว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกนั่นเองนะครับและเดี๋ยวน้องเขาจะมอบพลังซูเปอร์ฮีโร่ให้นะครับพอเรากำลังจะถามเรื่องนู่นนั่นนี่ต่อนะครับน้องบอกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันก็แล้วกันเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนและฉากก็ตัดกลับมาที่เดิมนะครับตอนที่เราโดนฟันแขนทิ้งไปครับคราวนี้พลังของเราก็มาแล้วจริงๆครับเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆทุกคนต่างตกตะลึงครับเอ้ยแขนมาได้ยังไงวะรวมไปถึงคนที่ตัดแขนเราทิ้งนะครับเขาก็ค่อนข้างตกใจเช่นเดียวกันครับก็เลยปลุกพวกผีมาสู้กับเราใหม่
ซึ่งการสู้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับก็พยายามหลบให้ดีนะฮะให้มันเพอร์เฟกต์ดอทให้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปสวนรัวอย่าลืมกดปุ่ม R ด้วยนะครับเพื่อปิดฉากเรียบร้อยครับผมง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับเรามีประสบการณ์การต่อสู้แล้วอุ๊ยหูหลบไม่ทันเจอตัวหลังยิงเนี่ยตัวหลังยิงใช่ไหมเออแล้วไงล่ะเข้าไปบวกเลยแทงไม่ให้ลุกแทงโง่ไม่ทันได้แทงเลยตายก่อนไอ้น้องคนนี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นแค่หลอกใช้นายเท่านั้นแล้วก็เรียกบอสมาสู้กับเราเฉยยังไม่ได้อธิบายอะไรไปมากกว่านั้นครับสำหรับการสู้กับบอสนะครับบอสเราไม่สามารถโจมตีมันโดยตรงได้เลยนะครับคือเราจะต้องตีไปเรื่อยๆจนกว่าเกรดด้านซ้ายบนจะเต็มอ่ะอันนี้ผมเต็มเรียบร้อยแล้วพอเต็มเสร็จกด L2 นะครับแล้วก็ดูด้านขวามันมีคอมมานด์ให้กดตอนนี้เรามีท่าเดียวคือกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วมันจะเป็น Quick Time Event ให้เรากดให้กดตามจังหวะให้กดรัวๆอะไรเงี้ยคือต้องตามนี้นะครับถ้าเกิดหลุดขึ้นมาเนี่ยต้องสะสมเกรดใหม่นะคราวนี้เกาะบอสแตกแล้วครับใส่รัวๆใส่รัวๆเก็บเกรดเดี๋ยวมันงั้งหลบทันครับผมแทงเกรดเต็มยังเกรดเต็มแล้วเอาต่อครับผมมาแล้วแต่ละครั้งที่กดสกิลนี้ไม่เหมือนกันด้วยนะอ้าวกดไม่ทันเวรกรรมกดไม่ทันสะสมเกรดใหม่เลยนะเหมือนกับที่เราสะสมมาหายไปเลยนะครับต้องกดให้ทันด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเต็มหน้าเลยครับอาวุธมันเปลี่ยนสีแล้วรอแพรี่ดีกว่าเข้าไปเลยแทงสกิลเต็มแล้วมาปึ๊บจังหวะนี้แหละให้กดอะไรกดตามจังหวะกดรัวๆปึ๊บๆยังไงต่อกดตามจังหวะโอเคเรียบร้อยครับผมน้องคนนี้ถึงกับอึ้งไปเลยครับและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเหมือนโดนหัวหน้าเรียกกลับไปครับขัดขืนไม่ได้ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาตื่นที่เดิมแล้วครับแล้วน้องก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ให้ฟังครับต้นไม้เนี่ยชื่อว่าอัมบรานะครับซึ่งด้านในเนี่ยมันมีสโตนอยู่นะครับก็คือตอนต้นเกมเราเห็นใช่ไหมว่าไอหัวขาวเมื่อกี้แหละมันขโมยสโตนไปเขาบอกว่าสโตนนี่แหละมันเป็นพลังงานเป็นแบบแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคือจะต้องเอาไปใช้ในทางที่ถูกไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัมบรามันจะเอามาใช้ในทางที่ผิดเดี๋ยวพวกมนุษยชาติเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมก็ถามน้องเขาไปต่อเลยว่าแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมยังไงคืออัมบรากับฉันเนี่ยเป็นสถานปณิคอยดูแลเรื่องจิตใจแล้วก็วิญญาณของมนุษย์ซึ่งเจ้าเดอะสโตนเนี่ยที่ถูกใช้ด้วยอาร์คิเทคนะครับจะสามารถสั่งการให้อาร์คิเทคอีกคนนึงหลับได้และถ้าน้องคนเนี้ยเขาหลับขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับบอกแค่ว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องหยุดเหตุการณ์นี้ครับโดยการเอาสโตนเนี่ยกลับมาให้กับน้องเขาครับซึ่งการจะไปเอาเดอะสโตนกลับมาเนี่ยเราจะต้องฝ่ากำแพงสูง2ชั้นหนาๆเลยนะครับแล้วก็เขาพอยต์จุดเราด้วยครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราต้องไปเอาเดอะสโตนเนี่ยก็คือดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าโคตรไกลกว่าจะไปเอาได้สำหรับใครที่ดาวน์โหลดเดโมมาเล่นนะครับเนื้อเรื่องมันจะจบแค่นี้นะแต่ถ้าเกิดใครติดใจแล้วก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเกมนี้ลงหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่า PlayStation ครับ